าล่ะครับมาตามต่อครับผมไปเอาต้นมะพร้าวอีกเที่ยวครับอีกรอบหนึ่งที่เดิมรถแรงคันเดิมทีมงานเดิมครับแต่ว่ารอบนี้คนน้อยไปหน่อยไม่รู้กำลังคนหายไปไหนหมดไม่รู้แรงเกินครับไปยาวเหมือนเดิมครับเหมือนอย่างเที่ยวที่แล้วครับถึงแล้วครับยังเหลืออยู่4ท่อนครับคราวนี้4ท่อนใหญ่ๆเลยไว้ก่อนล่ะ4ท่อนเอาไปใช้ในการกู้รถแบ็คโฮนะครับคมสุ PC 130ที่ติดโลมอยู่แม็คโฮของเสียเอ็มนะครับจมอย่างนี้ไม่มีนาเล็กชื่อหรอเสียเอ็มนี่เป็นคนที่ไหนเสียเอ็มเป็นคนเป็นคนบ้านกวดบุรีรัมย์เพชรกวดนี่กวดศรีนรงค์อ๋อบ้านกวดศรีนรงค์ต่อเต่าตรวดนี่มันกรวดไม่หรออ๋อบ้านตรวดครับต่อเต่าต่อเต่านะครับรัวๆเลยชื่อแถวนี้เป็นภาษาเขมรเนาะให้ลาวมาเรียกภาษาเขมรนี่มันก็ยากหน่อยละไม่ขอถามว่าเป็นอย่างวะเสียเอ็มบ้านตรวจตอรออัวจอตรวจจากอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มากู้ภัยอยู่ที่บ้านไซตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์นั่นก็เป็นเขตรอยต่อครับอยู่ติดๆกันเสียรถไหลรถไหลประตูเร็วประตูกับเสาไฟฟ้าของกันก็โอ้โหเปิดประตูไว้ครับรถไหลถอยหลังถ้ามาอีกนิดจะงามเลยครับประตูอยากได้ประตูใหม่จะได้ประตูใหม่ดิอ๋อเป็นแผนการใช่ไหมเอายังไงครับกำลังวางแผนอยู่เอาใจช่วยครับวันนี้แล้วก็หามเฉพาะเจ้ากลางๆแล้วก็เจ้านั้นก็เอาคนช่วยยกแล้วบ้านนี้ก็เป็นต้นใหญ่ด้วยครับไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากเลยกำลังพลเรามีแต่ตัวผอมๆครับผมหนักมากหนักจริงๆครับท่อนนี้เป็นตันเลยครับเดี๋ยว
นออกก่อนเอามุนออกก่อนมุนออกก่อนเอาใหม่เบียงออกก่อนเบียงใหม่ประหยัดโซ่ก็ทางไหนอยู่ประหยัดโซ่ไปทางไหนก็ได้ก็ยกอีกทีนะยกโอ้โหติดประตูไม้ติดประตูคิ้วก็ว่างเยอะแล้วหายไปโอ้ทับหัวหนาทับติ่งเอาเป็นอะไรเลยเอาหัวมันตึงบ่เดี๋ยวเราพบกันนะวุ้บวุ้บท่อนใหญ่ที่สุดครับไหลไหลไหลว่าจะถอยรถมาใส่ครับแต่มันไม่ลื่นเล็กๆหน่อยปุ๋ยฟ้ามันไม่ลื่นขึ้นไปข้างบนพอสิงั้นพอซอยมันคือเฮ้ยพอดิถอยบ่
ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วสำเร็จไป1ท่อนนี่แนวเล็กก็เล็กนี่ครับนะคือล้อมาอีกทีงอต้องหมอมีของทางกันได้มันพอได้ยังปิดบล็อกเดี๋ยวมันตกสุดดิถ้ายังทำอะไรทั้งพูดกันแค่แนวลองคันลงเลยเนาะแปลว่าหยังน้อบัดนี้น้อพี่น้องฮะแปลว่าหยังล่ะบัดนี้เล่าฟังบ่ฮู้เรื่องเลยบัดนี้มาดูท่อนต่อไปครับทีมงานเสียเอ็มนี่สุดยอดจริงๆเลยโอ้คนใหญ่ครับไปอยู่ฝั่งข้างหน้าครับผ่านรถเลยผ่านรถเลยโอ้มีที่วางหายใจครับเรียบร้อย2ท่อนท่อนที่3ครับเดี๋ยวเป็นสนามล็อกไปงัดหัวหน้าล็อกไปเลย
่อนข้างลำบากครับเพราะว่าท่อนไม้นี่มีความน้ำหนักเยอะนะครับให้กำลังใจกันเต็มที่นะครับท่อนไปแล้วตอนนี้ทีมงานก็เริ่มจะลิ้นออกแล้วครับอันนี้ไม่หนักบ่เจ้าของต้นมะพร้าวมาแล้วท่อนสุดท้ายครับเอ้ยมาถึงพร้อมมาถึงติดงานอีลานโอ้ยกำลังสิทับพ่อพังกูเจอละเอาพ่อพังกูเราตัดเด้อพ่อพังกูนะโอ้สำเร็จแล้วตายกูตายเข้าน้ำหมดกันสิเข้าเด้อบ่าวน้ำเหลววะสิเข้าคนเข้าคนกันแบบนี้บ่าวนะเดี๋ยวจะปิดประตูให้เขาก่อนหูนี่นี่เกือบอยู่พี่อันนี้เป็นเกือบผมเป็นเกือบตอนนี้ก็ลิ้นห้อยกันดอกลิ้นออกแล้วครับนี่ผมรู้เราตัวนั้นออกมาเอาท่อนนั้นเออเงี้ยท่อนนี่ท่อมันดังพ่อนี่แหละล็อกไปใครถังน้ำยาแอร์ครับ1 2 3 4 5ฮะห้องก็ไปห้าถังเร็วๆเร็วๆออกไปออกไปเดี๋ยวของเขาสีเห็นเร็วๆเดี๋ยวของเขาสีเห็นไปเดี๋ยวครับสีดาวก็เรียบร้อยแล้วครับผมทีมงานก็เหนื่อยพอสมควรครับเหนื่อยแล้วครับหาวเลยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่รถจมนะครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจกันต่อที่นู่นตามกันต่อครับ